Welcome to 4 Week Challenge Stay Home Stay Fit with Zen Body ครับผมและนี่ก็คือโปรแกรมที่2ของวีคที่1ครับโปรแกรมนี้เราจะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ Upper Body กันเนาะและแน่นอนวันนี้โค้ชบางกอกไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับ Ryan Tang Zen The Idol และ Bia Zen The Idol Oh yeah วันนี้เราจะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงบนกันครับโดยที่ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลังด้านบนหน้าอกหัวไหล่แล้วก็แขนนะครับผมวันนี้จะมีทั้งหมด6ท่าเนาะโดยที่5ท่าจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อ upper body แล้วก็จะมีแค่1ท่าที่เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างก็คือขาใช่ไหมกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างที่เราทำ1ท่าวันนี้ก็คือทำเพื่อไปกระตุ้นการฟื้นตัวของขาที่เราใช้ไปเมื่อวันพุธนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเราจะมาดูครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้เป็นอุปกรณ์ง่ายๆครับใช้ดัมเบลเบาๆ2อันแล้วก็สิ่งที่ทุกบ้านต้องมีแน่นอนก็คือเก้าอี้1ตัวนะครับท่าแรกชื่อว่าวานามดัมเบลโรครับหยิบเก้าอี้กันมาเลยคนหนึ่งตัวท่านี้ครับเป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อทีละข้างทีนี้นั่นหมายว่าเวลาเราจะฝึกกล้ามเนื้อทีละข้างเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราควรจะเริ่มจากข้างที่ไม่ถนัดก่อนเสมอนะเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากข้างที่ถนัดก่อนข้างที่ถนัดก่อนทำเสร็จปุ๊บหัวใจเต้นเร็วขึ้นหน่อยเริ่มมีความเหนื่อยละมาทำต่อด้วยข้างที่ไม่ถนัดมันก็มีแนวโน้มที่จะทำจำนวนครั้งได้น้อยกว่าปกติซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ความไม่สมดุลในแง่ของความแข็งแรงของสองข้างเนี่ยต่างกันมากขึ้นเนาะในที่นี้พวกเรา3หนุ่มถนัดขวาหมดเลยครับเราจะเริ่มจากแขนซ้ายกันก่อนนะเราจะเอาแขนขวาวางบนเก้าอี้และแขนซ้ายหยิบน้ำหนักขึ้นมา1อันเซตอัพครับเท้า2ข้างจะอยู่เท่ากันเลยเนาะเท่ากันเลยงอเข่าเล็กน้อยพับก้นไปข้างหลังโน้มตัวครับดึงศอกเยื้องไปข้างหลังครับดึงคิดภาพว่าดึงเอาข้อมือไปที่เอวแล้วก็ดึงสะบักขึ้นและหายใจออกเราทำให้ดู12ครั้ง1ครับ2 3ส่วนหน้านะหน้าจะไม่ก้มไม่เงยดึงเยื้องไปข้างหลังมีสะบักหายใจออก4 5 6 7 8เกร็งท้องเกร็งก้นดีๆนะตัวไม่หมุนนะ9 10 112ครับโอเคแล้วก็เนื่องจากเนาะโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมสำหรับผู้หัดออกกำลังกายใหม่เราจะเน้นที่เขาเรียกว่าความทนทานของกล้ามเนื้อเสียมากกว่าความแข็งแรงจำนวนครั้งก็จะสูงนิดนึงครับแทบจะทุกท่าเลยเราจะทำอยู่ที่12ครั้งเป็นขั้นต่ำส่วนใครที่ทำต่อไหวจริงๆให้ทำไปจนครบ15ครั้งก็คืออยู่ที่ช่วงระหว่าง12ถึง15ครั้งนั่นเองเนาะพอทำข้างซ้ายเสร็จ12ถึง15ครั้งเราก็จะสลับไปข้างขวาด้วยจำนวนครั้งเท่าๆกันก็คือ12ถึง15ครั้งนะพอครบซ้าย12ถึง15ขวา12ถึง15พัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำอีก2รอบจนครบ3รอบนะครับนั่นคือวานามดัมเบลโรโอเคต่อมาครับท่าที่2ท่านี้เป็นท่าที่หนุ่มๆหลายคนรอคอยอยู่หรือแม้แต่สาวๆแล้วแต่ละท่านี้จะเป็นท่าที่ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ pectoralis major หรือว่ากลุ่มหน้าอกนั่นเองท่านี้ชื่อว่า kneeling push up ครับทีนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับคนที่มีอาการเจ็บข้อมือหรือกลัวเจ็บนะแทนที่จะวางมือกับพื้นก็ให้ใช้ดัมเบลวางมือบนดัมเบลแทนนะครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะคุกเข่าเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราบางคนจะหันหน้าบางคนจะหันข้างให้ดูนะสมมติว่าเราเจ็บข้อมือหมดละสามคนแล้วกันก็วางมือบนดัมเบลปุ๊บมือครับมือเราจะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยมือกว้างกว่าไหล่เล็กน้อยครับแล้วเราจะเกรงก้นไม่ให้หลังแอนไม่ให้หลังงอนะเกรงก้นไว้และเกรงท้องไว้ขมแอลท้องไว้ด้วยเหมือนทำแฟ้งเลยเนาะจากนั้นสิ่งที่เราทำคือเราก็จะงอศอกลงปุ๊บหายใจเข้าครับดันขึ้นหายใจออก2 3แม้แขนจะกว้างประหลาดเล็กน้อย4 5ส่วนหน้าเราก็จะไม่ก้มไม่เงยนะกึ่งๆก้มกึ่งๆเงย6อยู่ในลายธรรมชาติครับคอกับกระดูกสันหลังตรงกันเลย7 8 9ขึ้นหายใจออก10 2ครั้ง1ครั้งแน่นอนครบ12ครั้งแล้วใครรู้สึกว่าแรงยังเหลือๆก็ทำต่อไปจนครบ15ครั้งแล้วก็เหมือนเดิมเลยเบรก45วินาทีถึง1นาทีเอาแค่เกือบจะหายเมื่อยแต่ไม่หายเมื่อยสักทีเดียวแล้วทำซ้ำอีก2รอบให้ครบ3รอบนะครับนั่นก็คือ kneeling push up ครับผมโอเคต่อกันกับท่าที่3ครับท่านี้ชื่อว่า Sweden Dumbbell Press หรือท่านจะเรียกเต็มๆคือ Sweden Dumbbell Shoulder Press ท
ท่านี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เริ่มหัดออกกำลังกายใหม่ถ้าจะทำท่านี้ในเวอร์ชันยืนเนี่ยก็จะยากเกินไปเนาะเพราะว่าเขาจะยังไม่เก่งในการประคับประคองสรีระสัปดาห์นี้ครับเราก็จะทำตัวบนเก้าอี้ก่อนเพื่อตัดการใช้งานของกล้ามเนื้อช่วงล่างออกไปก่อนให้เหลือแค่ช่วงบนล้วนๆเลยโดยเฉพาะทาร์เก็ตก็คือหัวไหล่นะครับอ่ะสิ่งที่จะใช้ครับเราจะใช้เก้าอี้หนึ่งตัวเนาะเก้าอี้เนี่ยถ้าจะเอาชัวร์ๆหน่อยก็เอาที่พนักพิงมันดีๆหน่อยเนาะหรือถ้าใครที่พนักพิงไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยก็อย่าไปพิงมันครับเพราะว่าจะมีโอกาสหงายหลังนะอ่ะใช้ดัมเบลสองอันโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราจะเอาดัมเบลขึ้นมาสูงเท่ากับหูตัวเองปึ๊บแล้วเล็งนะเล็งให้กระดูกปลายแขนเราตั้งฉากนะครับอย่าให้มันพับเข้ามาหาตัวอย่าให้มันห้าจากตัวเนาะตั้งฉากเลยดัมเบลสูงเท่าหูจากนะครับดันแขนขึ้นปึ๊บหายใจออกดันจนต้นแขนอยู่ข้างๆหูเลยก็คือเหยียดแขนสุดนั่นเอง2ลงหายใจเข้าครับลงจนดัมเบลสูงเท่าหู3ถ้าจะให้ชัวร์ๆจริงครับท่านี้ทำหน้ากระจกหรือแม้กระทั่งกล้องนะ4ขึ้นหายใจออกปึ๊บ6อย่าลืมเกรงท้องไว้ด้วยครับเพื่อไม่ตัวโยกเยก7 8 9ขึ้นปุ๊บอยู่ข้างหูเลย10 2ครั้งขึ้นหายใจออก1ครั้งเสร็จแล้วนะครับค่อยๆขับแขนปุ๊บวางที่ขาแล้วก็ปิดค่อยวางพื้นนะสำหรับใครที่ดัมเบลค่อนข้างเบาท่านี้สามารถทำได้ถึง15ครั้งเลยนะครับแล้วก็แน่นอนทำเสร็จ12ถึง15ครั้งก็พัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วก็ทำซ้ำอีก2รอบจนครบ3รอบนะโอเคต่อกันเลยกับท่าที่4ครับท่านี้ชื่อว่า Close Grip Dumbbell Press หรือว่าชื่อเต็มๆคือ Close Grip Dumbbell Floor Press เราทำบนพื้นเนาะท่านี้ฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อไทรเซปคือกลุ่มกล้ามเนื้อต้นแขนที่อยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะตรงนี้ท่านี้ครับใช้ดัมเบลเบาๆ2อันเหมือนเดิมเราจะเริ่มจากค่อยๆนอนลงไปแล้วชันเข่าขึ้นมาถือดัมเบลที่ข้างตัวครับหุบแขนเข้ามาให้แทบจะชนซี่โครงเลยเนาะแล้วแขนเราก็จะเป็นฉากขึ้นเพดานแบบนี้เลยสิ่งที่เราทำครับเราจะดันแขนขึ้นเพดานแล้วหายใจออก12ครั้งนะ3 2 1ปึ๊บหายใจออกครับ1ลงมาปึ๊บข้อศอกกับแขนแตะพื้นเบาๆขึ้นหายใจออก2ลงเบาๆหายใจเข้าขึ้นหายใจออก3ครับลงปุ๊บแตะพื้นเบาๆหายใจเข้า4 5 6 7 8เข้าอึ๊บออก9 10 11ครั้งเดียวอึ๊บแล้ววางขอบปึ๊บแล้วค่อยๆวางไปเลยแบบนี้นั่นก็คือ Close Grip Dumbbell Floor Press นะอย่าลืมนะเวลาวางแขนกับพื้นให้วางเบาๆอย่าให้กระแทกพื้นนะอย่าลืมนะครับพอทำครบ12ถึง15ครั้งพัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำจนครบ3รอบนะครับโอเคต่อไปกับท่าที่5ครับท่านี้จะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ Bicep คือต้นแขนด้านหน้าทั้งข้างนอกและข้างในเราท่านี้ชื่อว่า standing dumbbell curl หรือว่าชื่อเต็มๆคือ standing underhand dumbbell curl นั่นเองนะเหมือนเดิมครับท่านี้ทำ12ถึง15ครั้งแล้วแต่ไหวนะเราจะหยิบดัมเบลขึ้นมา2อันครับหันแบมือออกไปด้านนอกครับเอาปลายหัวดัมเบลด้านข้างไว้ที่หน้าข้างๆขาตัวเองแล้วยืดอกล็อกสะบักครับสิ่งที่จะทำคือเราจะงอแขนขึ้นมาและหายใจออกครับ3 2 1อึ๊บ1 2ความเร็วก็จะประมาณที่พวกเราทำกันอยู่นี่เลยไม่เร็วมาก3กึ่งๆเร็วกึ่งๆช้าขึ้นหายใจออก9 2ครั้ง1ครั้งครบ12ครั้งพวกใครยังแรงเหลืออยู่ทำต่อจนครบ15ครั้งได้เลยนะครับแล้วก็พักเวลาเท่าเดิมเป็นบล็อกออกมาเลย45วินาทีถึง1นาทีแล้วทำซ้ำอีก2รอบจนครบ3รอบนะต่อกันเลยครับท่าที่6ครับท่าสุดท้ายท่าที่ชื่อว่า Air Squat หรือชื่อนึงคือ Bodyweight Squat นั่นเองท่านี้เป็นท่าฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างท่าเดียวของวันนี้เลยสิ่งที่เราจะทำกับท่านี้สิ่งที่เราคาดหวังจากท่านี้คือเราจะไปกระตุ้นการฟื้นตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่เราเพิ่งใช้ไปเมื่อเช้าก่อนก็คือกลุ่มขาและก้นเนาะให้มันมีการฟื้นตัวไวขึ้นโดยการใช้ซ้ำอย่างเบาๆนะครับอ่ะ
เหมือนกับเมื่อวันพุธเลยครับเราจะเซตอัพเท้ากว้างผู้ชายนะกว้างประมาณหัวไหล่ตัวเองผู้หญิงกว้างประมาณสะโพกตัวเองหรือกว้างกว่าสะโพกหรือกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแล้วหมุนปลายเท้าออกประมาณ5องศานิดเดียวมันจะแบะออกจิ๊บเดียวเพื่อในการเลี่ยงมุมของกระดูกสะโพกนะจากนั้นครับมือจะไปข้างหน้าก็ได้เท้าเอวก็ได้หน้าอกไหล่ได้หมดเลยเนาะเราจะย่อก้นลงแล้วแปะเข่าออกครับย่อก้นลงจนก้นกับหัวเข่าสูงเท่ากันหรือก้นต่ำกว่าหัวเข่าเล็กน้อยเนาะย่อปุ๊บแปะเข่ายืนขึ้นดันก้นหายใจออกพร้อมกันครับผมอ่ะ3 2 1ย่อลงปึ๊บแปะเข่าขึ้นดันก้นเท่านี้ทำ20ครั้งถึง30ครั้งนะ2 3 4อันนี้นะนี่ก็ได้5 6นี่ก็ได้นะครับใครไหวจริงๆทำต่อไป30ครั้งเลยก็ยังได้เนาะแล้วก็เบรก45วินาทีถึงนาทีทำซ้ำจนครบ3รอบนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ยังไม่จบแค่ที่6ท่านี้นะวันนี้เราจะมีโปรแกรมคาร์ดิโอต่อด้วยครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอแบบง่ายๆที่ทุกคนทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะพอทำโปรแกรมนี้จบ6ท่าปุ๊บไปเดินต่อครับเดินแบบเดินธรรมดาเลยแต่ว่าเป็นเดินค่อนๆไปทางเร็วนิดนึงเราจะเดินกันที่เป้าหมายคือระยะทางนะใช้เอาระยะทางอิงนะระยะทาง 3.5 กิโลเมตรโดยที่จำกัดเวลาตัวเองให้เดิน 3.5 กิโลเมตรให้จบให้ได้ภายใน35นาทีนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็มายืดกล้ามเนื้อเนาะโอเควันนี้จบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ